อากาศข้างนอกดีจังเลยอ่ะเป็นสปาดีกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จะโจรละ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 ได้ขโมยบ้านคนแล้วบ้านนี้มีอะไรให้ขโมยบ้างนี่อุ้ยมีเบคอนกับเพชรเอาให้หมดดีกว่ารีบไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านมาเฮ้ยนายอ่ะมาทำอะไรเนี่ยฮะผมไม่มีอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยนี่มันพิรุธเว้ยเออไปดีกว่าเฮ้ยคนเมื่อกี้น่าสงสัยจังบ้านเราเป็นไงบ้างเนี่ยตายเฮ้ยของเราหายไปไหนเนี่ยต้องเป็นอีนั่นแน่ๆเลยไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาแล้วไอ้นั่นมันหายไปไหนต้องไปแจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟแล้วล่ะเนี่ยเซ็งจริงๆโอ๊ยผู้ดูแลช่วยด้วยคนขับโวยเออว่าไงน้องรักเอ้ยช่วยด้วยไอ้ผู้ดูแลว่าไงเนี่ยโดนขโมยของเนี่ยเมื่อไหร่จะเอาระบบโปรเทคเข้ามาเนี่ยเอาระบบโปรเทคเหรออ๋อเอาเข้ามาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำการวางขายนะมิ้วแล้วว่าแต่ใครขโมยเหรอจำลักษณะมันได้ไหมก็จำชื่อมันไม่ได้แฮะมันชื่อมันไม่ใช่ดิมันแต่งตัวแบบใส่ฮูดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรสีแดงสีขาวมั้งฮูดอะไรนั่นแหละรองเท้าสีดำอ่ะมันขโมยของไปอ่ะอะไรข้างล่างวะเฮ้ยสวัสดีครับผมเอ้ยคนนี้เนี่ยทำไมคนนี้เนี่ยขโมยของฉันไปเนี่ยคุณแซมอะไรครับคุยกันหน่อยซะแล้วฮะเดี๋ยวครับคุณพี่ครับคือผมเป็นผู้ช่วยของคุณผมยังไม่ทำอะไรเลยไม่คนนี้แหละใส่ฮูดเนี่ยใช่เลยเอ้าคุณมั่นใจได้ไงน่ะก็ใส่ฮูดเนี่ยเอ้าคุณมาขโมยของฉันเนี่ยโอเคไม่ต้องพูดอะไรมากครับคุณแซมเดี๋ยวคุณตามผมมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาหลักฐานหาอะไรเจอคนร้ายไม่ได้พูดอะไรเลยคุณปาเนี่ยคุณโทษผมอ่ะเออคุณตามผมมาก่อนอย่าพึ่งมานี่ไม่ได้หรอกตามเลยบ้าปะเนี่ยดาวเฉยฮ่าโอเคจับตัวมันได้ละไปดีกว่าเออคุณแซมคุณเห็นไหมด้านบนอ่ะนั่นอ่ะคุณต้องไปอยู่ที่นั่นก่อนนะอุ้ยคุณไม่มันน่ากลัวมีแต่หัวเนี่ยดูดิเฮ้ยก็แค่คนตายมั้งที่หัวผมก็ขู่คุณด้วยนะนะเขาจะพาผมไปเข้าคุกเลยเหรอใช่ๆคือคุณไม่หาหลักฐานก่อนเหรอไม่คือผมต้องจับตัวคุณไว้ก่อนไงเผื่อแบบคุณเป็นโจรจริงๆอ่ะผมจะได้แบบไม่ต้องตามหาทีหลังโอเคนั่นผมเข้าคุกเลยอ่ะเนาะโอเคไปงั้นโอ้ยฉันขึ้นมาข้างบนเลยวันนี้โอ้มีไม่ทำอะไรผิดเลยเฮ้ยคุณพี่เป็นไงบ้างแซมตูมเป็นไงบ้างโอ้ก็ดีอยู่แต่มันวิวๆไปหน่อยอ่ะมิ้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเฮ้ยถ้าอยู่ที่นี่ด่ามั้ยวะเนี่ยพี่โตอยากสอยด่าคนอะไรวะเนี่ยเออมีแต่หัวเราต้องรอนะเสร็จโจรละเฮ้ยนายทำอะไรน่ะมานี่ก่อนเลยมานี่เลยเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆว่ะเฮ้ยนายมานี่กับเราหน่อยนะตามมาหน่อยตามมาหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้คาตาเลยนะคาตาเลยตามมาก่อนเฮ้ยมันคุ้นๆนะเดี๋ยวให้ไปคุยกับคุณแซมก่อนนะตามมาเลยนายอยู่นิ่งๆนะห้ามหนีนะโอเคไหมอยู่ตรงนี้นะมึงอยู่ที่นี่นะไม่หนีแซมเฮ้ยเสียงดังครับเฮ้ยลงมาคุยกับผมหน่อยนะผมไม่ได้ยินอะอะไรนะเออลงมาคุยกับผมหน่อยโคตรไกลเลยชิบหายโอเคหนึ่งสามเฮ้ยมีอะไรครับคุณเดี๋ยวนะมีอะไรครับคุณพี่เออทำไมหน้าตาคุ้นๆกันจังเลยวะเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาคล้ายผมเลยอ่ะเออเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเฮ้ยคุณนี่แหละไอ้นี่คือโจรผมไม่ใช่โจรเห็นไหมผมบอกแล้วเฮ้ยนายได้ไปขโมยของไหมผมไม่ได้ขโมยครับผมไม่ได้ขโมย
เอ้ยยอมรับมาซะดีๆนะเออยอมรับมางั้นต้องไปคุยกันที่ไม่ต้องคุยแล้วคุณพี่เอามันเข้าคุกเลยขนาดผมจะโดนเข้าเลยเอามันเข้าคุกเอามันเข้าคุกทําเกียวมันอยู่ที่ไหนเราจะไปดูผมจะไปดูที่บ้านคนว่ามีอะไรมั่งยอมรับมายอมรับมาผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับผมเป็นคนขโมยเองแล้วครับนี่ไงคุณพี่ผมบ่ได้นี่ไม่คนขโมยครับคุณพี่เกือบไปแล้วนะดีนะที่ผมเดินไปเจอครับผมเข้าคุกเลยตามมาอันนี้ต้นเจอใช่ไหมคุณพี่มันเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมใช่เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์ไปเข้าคุกไปเลย3 2 1ไปเลยเออคุณพี่เอาหุ่นนั่นไงคุณพี่เอามันเข้าคุกกันใช่ไหมคุณพี่อันนี้นานถึงไหนครับใช่แล้วเข้าถึงไหนอ๋อจนกว่ามันจะสำนึกผิดนะเนี่ยดูดิมันโอ้โหมันนั่นแต่ทำแต่งตัวคล้ายๆผมเนี่ยแล้วคุณต้องไปผมต้องไปฟ้องคุณป้าแล้วคุณป้าเขาทำผมเนี่ยเห็นปะโอเคงั้นคุณพี่ตามผมมาผมไปเอาเรื่องคุณป้าดีกว่าไปถามคุณป้าเดี๋ยวว่าผิดคนหรือเปล่าไปไปถามรูปเดี๋ยวผมแคปรูปนึงแชะโอเคไปคุณพี่ไปเอารูปให้คุณป้าดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปที่อำเภอกันที่เดิมใช่ไหมคุณพี่ใช่มาบ้านผมเนี่ยเนี่ยผมได้ขอแล้วได้เฮ้ยคุณพี่ครับแล้วไหนบ้านคุณป้าเนี่ยเฮ้ยนี่ตามผมมาหลังนี้เหรอข้ามบ้านผมเลยคุณป้าครับคุณป้าครับคุณลงมาคุยกับผมหน่อยลงมาคุยผมหน่อยลงมาคุณป้าเนี่ยเอานี่ไปดูคุณป้าเนี่ยรูปผลร้ายครับเอาไปดูคุณป้าเฮ้ยคุณพีขโมยคุณเนี่ยคุณป้าดูดิรูปคนร้ายคุณแซมเขาไม่ได้เป็นคนร้ายนะใช่ผมไม่ได้เป็นคนร้ายดูรูปในรูปดิโอ้โคตรเหมือนอ่ะใช่เป็นไงผมบอกแล้วโคตรเหมือนเนี่ยคุณสายร้ายผมเนี่ยคุณป้าเฮ้ยถ้างั้นขอโทษด้วยนะคะเอาเพชรไปสัก1กองเพื่อเป็นค่าตอบแทนเฮ้ยเพชรอุ้ยเฮ้ยคุณป้าผมไม่เอาหรอกครับผมไม่เอาหรอกครับแค่เนี้ยหยอกผมไม่เอาหรอกเอาไปเถอะคุณเอาไปเถอะคุณเอาคืนไปเถอะเอาไปเถอะมันนี่นี่คุณปลานี่เป็นของคุณพี่เอาไว้เป็นของกลางของกลางใช่อันนี้คือของที่มันขโมยมานะครับอันนี้คือคนที่โอ้ใช่ไหมนี่อันนี้ของคุณใช่ปะใช่ค่ะใช่เออนั่นแหละเนี่ยผมบอกแล้วว่าเนี่ยผมไม่ได้คนขโมยนั้นไม่เป็นไรผมถือว่าผมไม่ผิดแล้วกันเอ้ถือว่าคุณไม่ผิดแล้วกันเพราะมันสกินคล้ายๆผมใช่ปะผมเข้าใจก็ขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดเราไม่เป็นไรก็ผมไม่เป็นไรครับนั่นคุณพีผมขอแยกก่อนแล้วกันนะผมก็จะไปนอนเหมือนกันผมง่วงนะเออไอคนเมื่อกี้มันจะเข้าคุกถึงวันไหนนะครับจนกว่ามันจะสำนึกกันนะโอ้ยนานเลยเนาะพรุ่งนี้ไปปรับทัศนคติมันอ้าวนี่ไหมถ้าสมมติเขาออกคุกมาแล้วเดี๋ยวผมว่าผมไปหาสกินใหม่เขาไหมมันคล้ายๆผมเกินไปวะสงสัยเขาจะใช้แบบไอดีเถื่อนไอดีเถื่อนแน่เลยใช่นั่นจะก๊อปผมอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวผมไปละไปก่อนเด้อเกือบไปแล้วดีไม่เข้าคุกดีเข้าแค่4 นาทีไปเข้าบ้านดีกว่าไอ้เมื่อไหร่นะฉันจะจับไอ้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นตัวประกันและเรียกค่าถ่ายเยอะๆเลยฮ่า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 สกินอีเจ้านั่นเหมือนคุณแซมจริงๆเลยโอ้ดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องเราเนี่ยถ้าเจออีกทีนะฆ่ามันเลยจะฆ่าฉันเหรอฮะไม่ค่อยมีอะไรอ่านเลยช่วงนี้อะไรโดจินเอวิครับผมเข้าไปไม่ไงครับผมเดี๋ยวนี่บ้านคุณปาไม่เห็นหรอวะพอดีว่าคุณปาเขาขายบ้านนี้ผมตั้งแต่วันนั้นตอนที่จับโจรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องมีเรื่องว่าอะไรนะเกือบลืมคุณปาโดนโจรจับไปที่เรือสำเภาครับผมโจรไหนอยู่หลังหมู่บ้านไอ้ที่มันมาขโมยบ้านเอ๊ะขโมยของอยู่บ้านคุณปาอ๋อไอ้บ้านหลังนี้นะโอ๊ยนั้นโอเคนั้นเราไม่ไปช่วยคุณปากันเฮ้ยไปช่วยคุณปากันโอเคผมไม่เรียกของคนนึงใส่เกาะใส่เกาะลูกได้ตรงไหนนะคุณพีตามมาหลักได้เลยได้เลยหมู่บ้านตรงโลสัมเภาเรือโลสัมเภาอะไรวะฝั่งนู้นเลยใครอยู่เนี่ยคุณพีไกลสิแล้วเราจะไหวเหรอไหวดิไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมคุณพีตามมาไปฟอลโลมีสันชัยไปเลยเดี๋ยวทำไมต้นไม้มันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยคุณพี่นะไหนอะเฮ้ยไหนเฮ้ยนี่ขนาดเลยคุณป้านี่วะคุณป้าช่วยด้วยเฮ้ยแซมมาทางนี้เฮ้ยไอ้นายอะไอ้โจ้น่ะจับคุณป้าไปทำไมเนี่ยฉันจะเอาไปเรียกค่าถ่ายเพื่อซื้อไอ้สกินไอ้ดีแท้น่ะเฮ้ยเป็นไอ้ฝนที่ประหยัดมากเลยย่าคุณพี่โจ้มันเถียงกลับครับคุณพี่โจ้มันเถียงครับคุณพี่คุยลบกันอย่าเพิ่งมันยิงคุณพี่ครับผมว่าผมตั้งหลักไปนึงคุณพี่มาวางแผนก่อนคุณพี่ครับอันนี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นวางแผนซะด้วยดิเราไม่ได้วางแผนมาก่อนคุณพี่ครับเอางี้ผมว่านะเราต้องยิงไปเรื่อยๆให้มันตกหรือว่าคุณพี่เข้าใจปะเฮ้ยโอเคคุณยิงไปเลยผมลืมธนูมาเอาคุณคุณอ่ะผมให้ธนูไปปาแล้วกันโอเคผมยิงกันโอเคเออปาคุณปาได้เว้ย
ปลาปลาเอ้ยเอ้ยคุณพี่ปลาตัวไหมน่ะคุณพี่คุณพี่ขึ้นเรือมาเลยคุณพี่คุณพี่ขึ้นเรือมาไปเลยไปช่วยด้วยช่วยด้วยคุณพี่คุณพี่ปีมันไปคุณพี่ปีเรือไปเอ้ยเดี๋ยวผมเอาทุนไปปลาแต่มันนะได้คุณพี่เดี๋ยวผมต้องอ้อมอ่ะเอ้ยจะโจรโจรเอ้ยคุณพี่ครับมันกำลังยิงคุณคุณพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณพี่ไปนั่งยิงคุณโอ้ยเจ็บขาเจ็บขามันยิงกับผมอยู่ไปไหนแล้ววะคุณยิงมันยิงผมอยู่คุณพี่ครับเอาออกมาก่อนผมโดนลงเรือก่อนแล้วผมยิงมันไม่ได้มันต้องขึ้นมาข้างบนก่อนคุณพี่มันต้องขึ้นมาที่สูงผมยิงมันไม่ได้โอเคเฮ้ยคุณพี่ระวังนะคุณพี่ผมกำลังขึ้นไปแล้วไอ้โจคนนี้มันฆ่ายากจริงๆเลยเฮ้ยผมยิงอยู่คุณพี่เอ้ยครับฆ่าอยู่เอ้ยเฮ้ยคุณพี่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยนายเป็นใครเฮ้ยใครวะข้าคือเดอะซีดเฮ้ยไปแล้วคุณพี่ก็ยิงค่อยหาคำถามครับคุณพี่ครับช่วยตัวประกันก่อนช่วยตัวประกันก่อนช่วยผมกำลังไปพี่ผมกำลังขึ้นไปคุณพี่คุณปามาแล้วเหรอคุณปามาแล้วค่ะคุณปาครับเป็นไงบ้างครับสบายดีป่ะเนี่ยโอเคสบายดีแล้วตอนนี้คุณปาลงไปก่อนนึกว่าตายแล้วเนี่ยคือว่าตายแล้วไม่เห็นขยับเลยเฮ้ยพาคุณปาไปส่งบ้านก่อนเร็วไปตามมาเนี่ยมีหัวนั่นจะไม่มีแล้วแหละไปคุณพี่มานี่คุณพี่เร็วเมื่อกี้ว่าแต่เมื่อกี้ใครวะคุณแซมมันเป็นเหมือนเดอะแฟตเดอะฟาสเดอะซีดเดอะอะไรคุณปาตีผมเลยไปเหมือนเทพทูปะเนี่ยใช่ครับไปพาคุณปาส่งบ้านดีกว่าเฮ้ยคุณพี่ครับแล้วโจคนนั้นน่ะไม่รู้มันตายแล้วปะเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเกิดสปาหรือไปดักสปาเนี่ยคุณปาคุณพี่โอเคไปมันเหม็นขยับเลยมันตายแล้วเนี่ยคุณปาพี่น้ำมันนั่นเลยคุณพี่จับมันเฮ้ยวิ่งเร็วโพดเฮ้ยมีคนช่วยจับด้วยคุณพี่เฮ้ยมันง่วงควายนิ่งนิ่งนายอะทำตัวผิดรู้ไหมเนี่ยทำไมถามก่อนเฮ้ยใครเนี่ยทำมาก่อนประชาชนทำไมนายถึงทำตัวแบบนี้คุณเนี่ยทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณต้องการที่แท้เนี่ยฮะไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์เฮ้ยมีแท้คุณมีเท่าไหร่มีทั้ง10 บาท20 บาทไหมมีเปล่ามีประเด็นมีอยู่ครับเฮ้ยผมพอดีผมมีที่แท้แนะนำคุณผมมีที่ไอ้ที่แท้แนะนำครับผมเฮ้ยว่าไงกำลังพูดถึงไอดีแท้กันเหรอใช่แล้วเฮ้ยในใครไม่มีไอดีแท้คนนี้ไงคนเนี้ยอ๋อไม่มีไอดีแท้เหรอทำไมไม่ใช้ไอดีแท้น่ะนี่เราจะให้ดูเฮ้ยนี่ไอดีรุ่นฟิตกระดิ่วไอดีแท้เว็บไหนเนี่ยนี่ผลิตภัณฑ์ชิปปี้ MC เพราะใช้แล้วสกินติดติดอ่างเหรอคุณครับคุณแฟนครับติดอะไรครับติดอ่างเหรอติดโอเคไปดูกันเลยเว็บนี่ไงที่เดอะซีเขาเป็นคนบอกมาเราเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหไอ้แท้แล้วแค่10 บาทเล่นเซิร์ฟเวอร์แท้ได้90 บาทนี่ปิ่นได้ทุกอย่างเลยปะเนี่ยโอ้โหไหนเราเข้าไปซื้อรหัสดิซื้อรหัสตะกร้ายังเลือกต้องเลือก5 ตัวโอ้แค่50 บาทสามารถเลือกได้5 ตัวใช่ไหมเนี่ยเรารู้ได้ไงวะช่างมันเราอึดแต่งมุมมาเท่ดีไหนลองถัดไปดิเปลี่ยนสกินเรื่อยๆไม่เอาไม่สวยไปอีกไปอีกสกินไม่เอาไม่เท่สกินนี่สกินโอ้สตีฟน่ารักว่ะไปสลามด้วยเท่หรือ2 ตัวใช่ไหมเลือกได้2 ตัวเอาเป็นไม่เอาสตีฟนี่มีคนหิวบ่อยแล้วเนาะผู้หญิงชอบหญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยนี่เท่อันนี้จ่ายเงินครบ50 บาทจ่ายด้วยถุงมินนี่แล้วกันวอลเล็ตจ่ายบ่อยละสามารถจ่ายด้วยวอลเล็ตได้ด้วยเนี่ยโคตรดีเลยแค่50 บาทเองเหรอ1อ๋อต้องใส่ก็ได้ใส่ผ่านประตูมินนี่ไปถ้าใส่ประตูแล้วถุงมินนี่หลานเราอะไรไปเนี่ย1นะ9โอเคใส่ไป50 บาทชึบ50 บาทโอ้โหต้อง5 ตัวเลยเนี่ยเป็นร้านที่แม่งโคตรคุ้มที่สุดที่เคยเจอมาเลยโอ้โหสมมติถ้าไอดีเราเข้าไม่ได้ทำไงวะเนี่ยน่าจะมีที่ติดต่อสินะต้องหาที่ติดต่อก่อนอ๋อนี่ที่ติดต่อข้างบนตรงนี้ไงหรือเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยรอไปเฮ้ยเสร็จแล้วโอเคสวยพี่สวยจับว่าแจ่ม50 บาทเรียบร้อยรอกำลังพาท่านไหนอุ้ยโอ้โหอันนี้มีแต่ไอดีแต่ละไอดีเลยเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆ5 ไอดีหรือลองสร้างไอดีก่อนดีกว่าลองเป็นไอดีนี่ก่อนแล้วกันไอดีนี่เลยมันเท่ดีนะเปิดไมค์ครับก่อนแล้วกันมา
ปิดไมค์ค้านเรียบร้อยละใส่ดีไปเลยชึบชึบชึบเอาอินอุ้ยสวยเข้าได้ด้วยโหไอดีแค่10 บาทเนี่ยนะยอดจริงเลยเดี๋ยวเราลองไปเล่นไอดีเราไปเล่นเซิร์ฟที่มันโดนแบนมาบ่อยดีกว่าที่คนอื่นเขาโดนแบนกันนี่เลยเซิร์ฟภาษาอิวเซิร์ฟฝรั่งต้องไอดีแท้นั่นคือเขาได้เพราะอะไรเหรอเพราะเข้าไปมันต้องไม่มีล็อกอินเฮ้ยไม่มีล็อกอินจริงๆด้วยนี่เปิดแชทเรียบร้อยดูล็อกอินโอเคไหนนี่ไงสกินแตงโมจริงด้วยครับท่านผู้ชมฮะก็ไอดีแน่นอนถ้าผมสลับเกมนี้วิบนี้เข้าได้จริงๆด้วยนะครับผมก็ใครที่อะไรเขาว่าของท่านไม่ใช้ไม่ได้ไอดีภายใน7 วันนะครับสามารถติดต่อที่นี่นะข้างบนทุกเห็นไหมเนี่ยที่เมาส์ผมที่ผมชี้นะติดต่อตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็รอนี่ครับนี่ครับติดต่อที่ Facebook เขาเลยนะผมนะชิปปี้ MC นั่นเองนะผมนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจเขาด้วยนะผมนะนี่เขาไปติดต่อที่เฟซเขาเลยถ้าข้อความแบบผมเข้าดีไม่ได้นู่นนี่นะครับผมนะเขาบอกอยู่ว่าจะตอบกลับภายใน1 วันโอ้โหว่ารอไปเลยครับประมาณ24 ชั่วโมงรอก่อนแล้วกันเนาะถือว่าเร็วนะผมนะก็ใครที่อารหันตุนี่เคยแชร์ไปแล้วถือว่าอะไรก็สามารถไปกดตรงนี้ได้นะผมดาวน์โหลดสามารถไปดาวน์โหลดมันครับได้ตรงนี้เลยนะครับไปโอเคก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะอย่าลืมอุดหนุนเซิร์ฟเว็บไอชิปปี้ใหม่ครับด้วยนะผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเดี๋ยว